ไปต่อกันอีกที่นะคะคุณผู้ชมคะไปดูกันที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะคะวันนี้คุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะคะเกาะติดอยู่ที่นั่นค่ะคุณเบญจลักษณ์เชิญเลยค่ะเชี่ยวปีนั่นเองนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพนักสิริคะสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กนะคะที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันค่ะโดยเด็กๆนะคะต่างสนุกสนานกับกิจกรรมพม.วันเดอร์แลนด์ดินแดนสนุกปลูกปัญญาค่ะบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆต่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางสถานสงเคราะห์จัดขึ้นภายใต้ชื่องานพม.วันเดอร์แลนด์ดินแดนสนุกปลูกปัญญาซึ่งแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น4โซนประกอบด้วยโซนที่1คุณธรรมจริยธรรมโซนที่2 Play and Learn โซนที่3ทำดีมีอาชีพและโซนที่4เวทีการแสดงนอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งอาทิบ้านลมปีนเขาจำลองและขี่วัวกระทิงเป็นต้นพร้อมทั้งได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มของขวัญและของรางวัลต่างๆสำหรับเด็กไว้มากมายเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเด็กๆกันค่ะว่ารู้สึกอย่างไรในกิจกรรมวันเด็กวันนี้และอยากได้ของขวัญอะไรในวันเด็กวันนี้ค่ะชื่อเด็กหญิงพลภาค่ะชื่อเล่นชื่อตาลวันนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันเด็กที่นี่สามารถนำลูกกลับไปบ้านอีกดีค่ะได้ของเล่นมาเยอะได้ไปเล่นอะไรมาแล้วบ้างแล้วได้ของเล่นอะไรแล้วบ้างค่ะด้วยครับผมก็วันนี้วันเด็กครับอยากทำอะไรเด็กได้เลยนะครับไปตอบคำถามระหว่างเรานะครับก็เลยได้ไปตอบคำถามก็มาสนใจข่าวโลกจะต้องอยู่ภายในเท่านั้นถ้าไม่อยู่อดท่านนะฮะหยุดไปหายฮะมีของขวัญที่เราอยากได้ในวันเด็กของขวัญจริงนะฮะมีค่ะอะไรคะจักรยานยกอะไรมาบ้างสนุกค่ะแต่ยังไม่ได้ของอะไรเลยของรางวัลเลยสนุกค่ะได้เป็นบางอย่างเป็นซัมซุงกาแล็กซี่ของขวัญที่เราอยากได้ในวันเด็กมีอะไรบ้างแล้ววันนี้ใครน้องๆหนูหนูอยากได้จักรยานแล้วก็หนูมีผู้ใจเยอะเลยนะครับรู้จักนายกรัฐมนตรีไหมคะรู้จักค่ะเราอยากได้ของขวัญอะไรจากนายกรัฐมนตรีคะมาน่ารักอยากให้เขาน้ำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาแจกให้เด็กบ้านราชวิถีค่ะด้านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนระบุว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นได้สอดแทรกความรู้ต่างๆไว้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆให้กับเด็กตามคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้คือเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าะนะคะดังนั้นการจัดงานวันเด็กวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นให้เด็กมีทักษะในเรื่องของความรู้นะคะคู่กับความสนุกสนานรวมทั้งต้องเน้นในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมให้กับเด็กด้วยนะคะแล้วก็อันที่สำคัญก็คือเรามีเวทีการแสดงของเวทีแล้วก็มีเรื่องของการอาชีพนะคะสำหรับเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าทุกๆกิจกรรมที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าเด็กคนหนึ่งนะควรที่จะมีในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความรู้มีชีวิตที่เติบโตอย่างสนุกสนานแล้วก็มีทักษะในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะค่ะคุณวรรณศิริคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณเบญจลักษณ์นะคะ